ชีวิตไงคะมีคนไปประกันตัวผมคุณคงไม่เชื่อถ้าผมบอกว่าคุณนายพุทธจีบเป็นคนยื่นหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินแปลงใหญ่เพื่อประกันตัวผมให้ผมออกมาได้สูดอากาศแห่งเสรีภาพคุณนายพุทธจีบน่ะเหรอคะไม่น่าเชื่อนะคะก็คุณนายก็คุณนายพุทธจีบเป็นแม่ไอ้ก่อนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของผมคุณนายพุทธจิตไม่กล้าผมอยู่ในคุกนานเพราะว่ากลัวหนี้จะสูญเห็นไหมล่ะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ในเรื่องดีๆก็ยังมีเรื่องที่ดีกว่าส่วนเรื่องซวยๆพูดถึงเรื่องซวยๆแล้วเห็นทีผมจะต้องไปล้างซวยล้างซวยเหรอคะใช่พรุ่งนี้ผมจะไปหาท่านเจ้าอาวาสให้ท่านเจ้าอาวาสล้างซวยให้หน่อยนะขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมด้วยนะที่บริจาคน้ำแข็งให้กับทางวัดวัดไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำแข็งสักเท่าไหร่หรอกเพราะมันเป็นปัจจัยที่ไม่จำเป็นสำหรับพระคือผมต้องการถวายน้ำแข็งให้กับทางวัดนะครับก็เพื่อมันจะได้ทำให้ชีวิตของผมเนี่ยเยือกเย็นนี่ผมก็สั่งทางโรงงานน้ำแข็งนะครับให้เอาน้ำแข็งทั้งหมดเนี่ยใส่ถังใส่กระติกแล้วก็ใส่อ่างน้ำมนต์ทุกใบที่วัดก็เพื่อทุกคนที่มาถือศีลนะครับก็เพราะเดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนนะครับหลวงพ่อขออนุโมทนาครับหลวงพ่อ
ไม่รู้มาจากใครหลักคุณโยมเฮียกว่าน้ำมนต์ล้างสวยได้พอดีว่าผมมีแต่เรื่องครับหลวงตาผมก็เลยคิดว่าดวงผมมันซวยผมก็เลยมาลดน้ำมนต์แก้ซวยอ๋อลดอย่างเดียวไม่พอครับหลวงตาอาบด้วยครับไอ้ความเฮงซวยเนี่ยมันจะได้ไหลไปกับน้ำถ้าคิดว่าอาบน้ำมนต์ลดน้ำมันเนี่ยมันช่วยได้ก็แล้วแต่คุณโยมเถอะนะเอาที่สบายใจของคุณโยมเพียกก็แล้วกันอาตมาจะอาบน้ำมนต์ให้จัดมาเลยครับหลวงตาทำไมน้ำมันเย็นเงี้ยหลวงตาอาตมาลืมบอกไปว่าวันนี้คุณโยมปกรณ์ลูกเขยของคุณนายก่อแก้วได้นำน้ำแข็งมาถวายที่วัดโรงน้ำแข็งก็เลยขนน้ำแข็งมาให้หมดทั้งโรงมากมายไม่รู้จะเก็บไปไว้ที่ไหนก็เลยเอามาไว้ที่โอ่งนี่แหละจะได้สนองศรัทธาของคุณโยมปกรณ์เอาอีกไหมตายอีกก่อนไอ้กอนไอ้กอนไหนไอ้กอนแกเอ้ยกาแฟได้แล้วค่ะขอบคุณมากนะเอานี่ไปเช็คให้เรียบร้อยนะอย่าให้มีข้อผิดพลาดค่ะเฮ้ยไอ้กอนแกแล้วแกอ้าวผู้จัดการไปรดน้ำมนต์ล้างซวยไปแล้วเหรอคะความซวยหมดไหมคะไม่หมดพกแกเฮ้ยฉันเออโอ๊ยฉันทำอะไรวะทำไมแกต้องเกิดจิตศรัทธาเอาน้ำแข็งทั้งโลน้ำแข็งไปบริจาคที่วัดเพราะท่านไม่มีที่เก็บก็เลยเอาไปแช่ไว้ในตุ่มน้ำมนต์แล้วไงอ่ะเออโอ๊ยก็ฉันไม่อาบน้ำมนต์ล้างซวยใช้ก็เลยเอ้ยเป็นหวัดเว้ยเอ้ยชูโอ้ยฝ่าไว้ก่อนคุณป้าคะทานสักคำสองคำเถอะค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงนี่คุณสุริยะเขาอุตส่าห์ซื้อมาจากภัตตาคารจีเลยนะคะเอามาฝากวังเวงไว้ค่ะไม่กล้าเข้าบ้านเห็นว่าไม่ได้นัดไว้ก็เลยเกรงใจกลัวไม่เหมาะสมนะคะฝืนทานสักคำสองคำเถอะนะคะคุณสุริยะมาเหรอทำไมไม่เชิญเขาเข้าบ้านล่ะเขาเกรงใจคุณป้านะคะคุณสุริยะเนี่ยเขาช่างรู้อะไรควรไม่ควรจริงเลยนะผิดกับเจ้าเหียบฉันอุตส่าห์หอบโฉนดไปประกันตัวมันออกมาเนี่ยจะขอบใจสักคำก็ไม่มีมีแต่คำขู่เหมือนกับฉันน่ะเป็นลูกหนี้ของมันอย่างนั้นแหละคุณป้าคะชมพู่เสียใจจังเลยค่ะที่มีส่วนทำให้คุณป้าเดือดร้อนไม่เกี่ยวกับแกหรอกชมพู่ป้าเนี่ยไม่อยากจะพูดเรื่องเก่าๆก็เพราะเจ้ากรน่ะสิคบคนชั่วเป็นมิตรพ่อแม่ก็เลยเดือดร้อนไปหมดป่านนี้อ่ะเจ้าเหียกอ่ะมันคงจะชุนละมุนวุ่นวายเรื่องราวมากมายของลูกเคยกับพ่อตาเป็นคู่
กันงอหัวไม่ขึ้นเลยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ววะเนี่ยน้ำก็ไม่ได้ซื้อไว้หิวข้าวลงไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าร้านมันก็ปิดหมดแล้วทำไมเหี้ยมันถึงได้ซวยแบบนี้วะเฮ้ยสวัสดีครับบริษัทสุขวัตสุขภัณฑ์ครับใครนะครับณัฐธริกาไม่มีชื่อนี้ในบริษัทของเรานะครับขอโทษด้วยก่อนไหนก่อนที่ฉันเป็นหวัดของแกสวัสดีค่ะผู้จัดการมีโทรศัพท์ถึงฉันไหมคะไม่นะมีแต่ณัฐธริกาอ๋อณัฐธริกาชื่อฉันเองค่ะฉันเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นณัฐธริกาเพราะว่าพระท่านดูดวงว่าชื่อเก่าเป็นกาลกินีค่ะฉันก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นณัฐธริกาตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดแม้แต่เรื่องของความรักค่ะเปลี่ยนชื่อแล้วลูกจริงเหรอค่ะจะเปลี่ยนชื่อครับหลวงตาผมจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทำไมชื่อเดิมก็ดีอยู่ไม่ใช่หรือชื่ออะไรชื่อเหี้ยครับหลวงตาชื่อเหี้ยชื่อไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ใช่ไหมครับหลวงตาแล้วมันมีความผิดอะไรคือว่ามันชื่อเป็นมงคลนามแรกที่พ่อแม่ตั้งให้เมื่อเกิดเมื่อลืมตาดูโลกพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดตั้งชื่อให้ลูกแรกเกิดก็เพราะความรักชื่ออาจจะฟังดูเป็นเฉยๆไปหน่อยแต่ความรักความหวังดีของพ่อแม่ก็ไม่เคยเฉยหรอกนะคุณโยมครับผมเข้าใจแต่ว่าผมมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนจริงๆครับหลวงตานี่หรือไม่ใช่อย่างนั้นครับหลวงตาแต่ว่าชื่อนี้ไปรักผู้หญิงคนไหนเขาก็รังเกียจครับเขารักคุณโยมอยู่ที่ตัวตนของคุณโยมหรือชื่อล่ะอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรล่ะเอกราชหรือปอนโอภาภูมิหรือว่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ครับหลวงตาไม่จำเป็นที่ต้องเป็นพระเอกดังเพราะว่าชื่อนี้ทำอะไรก็ไม่รุ่งไม่รุ่งยังไงก็คนจะรุ่งไม่รุ่งมันอยู่ที่การกระทำเหมือนคำพระที่ว่ากรรมคือการกระทำของตนเองคนจะรุ่งต้องมีความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรต้องอดทนอดกลั้น
ต้องรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณแต่เอาเถอะเมื่อคุณโยมอยากจะเปลี่ยนชื่ออาตมาก็จะเปลี่ยนให้เอาชื่ออะไรดีล่ะเอามงคลนามแบบไหนล่ะเอาแบบรวย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 รุ่ง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 อะครับหลวงตางั้นเอานี่เลยเหียกโหระพาเหียกโหระพาเจ๋งแน่ขอบคุณมากครับหลวงตาเหียกโหระพาชื่อนี้แหละรวยรวยรุ่ง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 ชื่อดีชื่อดีเฮ้ยไอ้เฮียกอะไรวะอยู่นี่เองหาตัวเท่าไหร่ก็ไม่เจอโทรไปก็ไม่รับสายไปหาที่อพาร์ตเมนต์ก็ไม่อยู่ไปตามที่บริษัทขายโถส้มก็ไม่มีเฮียเพ้งตกลงว่าไงเงินนอกระบบที่ไปกู้มามันเลยเวลามาสองอาทิตย์แล้วนะรู้ใช่ไหมลูกหนี้ที่ผิดนัดกับบริษัทเงินกู้วางตามตลาดจะได้รับผลการทวงหนี้ยังไงเฮียเฮียใจเย็นอยู่นะครับเฮียผมไม่โกงครับเฮียไม่หนีแล้วก็ไม่มีครับเฮียไม่โกงไม่มีไม่หนีครับเฮ้ยจัดการทวงหนี้แบบนอกระบบอุ้ยอุ้ยไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดอย่ากระพริบตาไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่ไหนให้ขอจะไปไหนฮะจำไว้นะอย่าผิดนัดอีกเฮ้ยไปเว้ยชื่อเหียกโหระพายังไม่รุ่งไม่รวยจะเปลี่ยนใหม่อีกแล้วหรือผมขออีกสัก 2-3 คำเอาแบบที่เปลี่ยนแล้วรวยเปลี่ยนแล้วรุ่งทันทีแค่เหียกโหระพามันไม่พอครับหลวงตาตามใจจะเพิ่มอีกเพื่อความรุ่งความรวยก็นี่เลยเหียกโหระพาเดชาชัยดีไหมเหียกโหระพาเดชาชัยรวยรุ่งเหียกโหระพาเดชาชัยเอาสิวะคุณเหียกโหระพาเดชาชัยชื่อนี้ไม่รวยไม่รุ่งให้มันรู้ไปโอ้ยโอ้ยเฮ้ยวิชัยเฮ้ยวิชัยอย่าทำแล้วเว้ยแข็งตายเว้ยถอดแหวนในกามาเร็วแข็งตายเว้ยเร็วถอดแหวนมาอย่าทำอะไรผมอย่าเร็วอย่าไปเลยอย่าได้เลยเร็วเดี๋ยวแข็งตายเลยในกา
เร็วเร็วดีกว่าเฮ้ยนี่เสื้อไอ้เข้ดีกว่าพอมาไอ้เข้มันต้องคู่กับไอ้โขงมันจะเหมาะกันเว้ยเสื้อด้วยเร็วเร็วดีกว่าเร็วเร็วตายเลยเว้ยเร็วมาเฮ้ยโอเคก็แพงนี่ว่าเอามันนี่ซะด้วยโอเคมาพอมาเร็วเร็วเร็วพี่เร็วดีกว่าเร็วเร็วดีกว่าแพงก็แพงเลยด้วยเฮ้ยใส่ในของแบรนด์เนมดีกว่าขอบใจด้วยเสียของละพาแดงชาชัยโอ้ยหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ตัวรอดก่อนนะฮะหนูพ่อขอรับช่วยด้วยงั้นก็เติมคำอันเป็นมงคลสักสองคำลงไปแล้วโยมจะได้ชื่อใหม่ที่โยมเชื่อว่าจะรุ่งจะรวยเร็วๆครับหลวงตาผมใจร้อนอยากจะรุ่งอยากจะรวยเร็วๆแล้วครับเฮียกโขรภาเดชาชัยโชดช่วงเฮียกโขรภาเดชาชัยโชดช่วงลูกเคยก็สายพอตาก็แสบแสบๆๆแสบพอๆกันยิ่งว่าลิ้นกับฟันขมิ้นกับปูนน้ำกับน้ำมันต่างคนต่างก็รู้ทันเลยไม่มีใครยอมใครชุนละมุนวุ่นวายเรื่องราวมากมายของลูกเคยกับพ่อตาเป็นคู่ปวนคู่ปรับเจอกันต้องเกทับมันเรื่องธรรมดาเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเนี่ยก็เห็นนมไก่ราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดอย่ากระพริบตาชุลละมุนชุลละเกลูกเคยเจ้าเล่ห์คิดหักเหลี่ยมพ่อตาเหมือนดอกวางข้างแคร์ตะลุงตุงแช่คอยยาเสื้อชุราชาติเสื้อไม่เคยทิ้งลายลูกผู้ชายยามได้แต่อย่าฆ่ามหากาพย์กับพ่อตามันทั้งซาทั้งแสโซดาที่ว่าซาที่ว่าซาก็ยังต้องหลบจิงเจอซีมาที่ว่าแสก็ยังต้องหลบมันลูกเขยซาเจอพ่อตาแสบซาซาแสบแสบแบบ